สวัสดีค่ะทุกที่รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่4มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพรระหว่างวันที่4ถึง5มีนาคม2563วันนี้เวลา 9:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระบรมธาตุสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีซึ่งกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2544และเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดสวีเป็นวัดพระบรมธาตุสวีเมื่อปีพุทธศักราช2556ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหลายครั้งเช่นในโอกาสพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปีพุทธศักราช 2,555ในปีพุทธศักราช2559ได้พระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ในงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวีพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2558แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2560โดยใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับพระบรมธาตุสวีภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตำนานการค้นพบพระบรมธาตุสวีโดยในปีพุทธศักราช1803พระเจ้าสีธรรมาโสกราชได้ยกทัพมายังวัดร้างแห่งหนึ่งได้พบกับฝูงอีกาที่อยู่บนกองอิฐด้านล่างของฐานเจดีย์มีพระอบบรรจุพระบรมธาตุพระบรมสารีริกธาตุอยู่จึงทรงสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่พระราชทานชื่อว่าพระบรมธาตุกาวีปีและได้เพี้ยนมาเป็นคำว่าสวีซึ่งผ่านการบูรณะมาหลายครั้งครั้งล่าสุดดำเนินการโดยกรมศิลปากรเมื่อพุทธศักราช2539สำหรับพระราชประวัติของพระเจ้าสีธรรมาโสกราชกษัตริย์พระผู้สถาปนาอาณาจักรสีธรรมราชเป็นราชวงศ์หนึ่งของประเทศสยามมีหลักฐานว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช1773เป็นต้นมาเมืองชุมพรเป็นหนึ่งในเมือง12นักษัตริย์มีตราแพะเป็นตราประจำเมืองมีการจัดแสดงส่วนที่สำคัญของพระบรมธาตุเจดีย์อาทิเม็ดน้ำค้างยอดพระบรมธาตุสวียอดเจดีย์รายยอดเจดีย์บริวารองค์เดิมรวมทั้งกองมโหระทึกหล่อจากสำริดซึ่งกลุ่มชนพื้นเมืองในไทยและจีนตอนใต้ใช้กันมาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ส่วนความเป็นมาของจังหวัดชุมพรเคยมีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีที่พบคือถ้ำฉานเขาทะลุถ้ำน้ำรอดเป็นต้นพบข้าวของเครื่องใช้เช่นลูกปัดหม้อสามขาขวานหินจักหินแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของผู้คนนักโบราณคดีค้นพบวัตถุโบราณที่เป็นสินค้าจากดินแดนโพ้นทะเลเป็นจำนวนมากเนื่องจากอำเภอสวีมีอาณาเขตที่อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทยนอกจากนี้ยังได้ค้นพบสิ่งของเครื่องใช้ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์อาทิเครื่องถ้วยจีนเครื่องสังขโลกเครื่องปั้นดินพระพุทธรูปและเครื่องทองเหลืองในส่วนจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนจำลองบ้านเรือนห้องแถวไม้แบบโบราณหุ่นจำลองวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวชุมพรภูมิปัญญาชาวบ้านเข้าของเครื่องใช้ในอดีตโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2555กลุ่มอาคารบนถนนวานิชบำรุงชุมชนตลาดล่างอำเภอสวีทั้งนี้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการมอบโบราณวัตถุบางชิ้นและสิ่งของต่างๆให้แก่พิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยต้องการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรให้เป็นมรดก
ของคนรุ่นใหม่ต่อไปพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาเวลา12:33 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคีอำเภอสวีซึ่งเปิดทำการเรียนตั้งแต่ปี2536เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่โดยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41จังหวัดชุมพรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีครูตำรวจตระเวนชายแดนจากนายครูผู้ดูแลเด็กและครูอัตราจ้าง3 คนมีนักเรียนจำนวน30 คนด้านการเรียนการสอนโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้มีพัฒนาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆจัดการสอนเสริมในรายวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดโดยร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายสวีครนวิสัยให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้ง NT และ O-NET ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีห้องยูโซเน็ตเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้ต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเช่นการแสดงมโนราซึ่งมีการต่อยอดไปสู่การฝึกอาชีพการร้อยลูกปัดชุดมโนราและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นพวงกุญแจและกระเป๋าซึ่งใช้ลูกปัดมโนราในการตกแต่งอีกทั้งมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปให้ความรู้ในการฝึกอาชีพเช่นการตัดผมชายและกิจกรรมการทำผ้าบาติกเพื่อนำไปใช้ต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตกิจกรรมห้องสมุดปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยรู้จักการบริหารจัดการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตในส่วนของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการส่งเสริมให้นักเรียนทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกผักแบบยกแคร่และปลูกผักไฮโดรโปรนิกรวมถึงการทำปศุสัตว์และประมงเช่นเลี้ยงไก่ไข่สุกรและปลาดุกโดยขยายผลไปสู่ชุมชนจัดทำฐานการเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานและชุมชนเข้ามาศึกษาและนำออกไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าไปมีส่วนร่วมประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนทั้งได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สวยงามและนักเรียนมีอนามัยที่ดีสำหรับสถานการณ์น้ำเนื่องจากช่วงหน้าแล้งมีปริมาณน้ำน้อยจึงทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จึงร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านคลองหลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและก่อสร้างถังพักน้ำพร้อมจัดหาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและดำเนินกิจกรรมต่างๆเพียงพอตลอดทั้งปีโอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้ไปรับบริการจำนวน116 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวันนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสว่างแดนดินให้การต้อนรับ
ในการนี้องคมนตรีได้เชิญถุงของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินเปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่19สิงหาคม2521มีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้เจ็บป่วยทั้งในอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยและนักวิชาการสาธารณสุขโดยมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในทุกๆด้านให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนที่ไปรับบริการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการอื่นๆเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในชนบทถิ่นทุรกันดารและห่างไกลจากนั้นองคมนตรีและคณะเข้ากราบนมัสการพระอาจารย์ทองปานจารุวันโนประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสว่างแดนดินต่อจากนั้นได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าตึกอาคารผู้ป่วยนอก4ชั้นไว้เป็นที่ระลึกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับสำหรับอำเภอหนองปรือมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน3โรงซึ่งเป็นต้นแบบในการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนช่วยการพัฒนานักเรียนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนเน้นการเป็นคนดีมีคุณธรรมทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านประกอบด้วยโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน238คนครูและบุคลากร21คนโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน110คนครูและบุคลากร10คนและโรงเรียนบ้านห้วยทรายปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน104คนครูและบุคลากร12คนทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลเพื่อช่วยสร้างคนดีสู่สังคมจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีซึ่งมุ่งเน้นเรื่องคุณธรรมขยายไปสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดารที่มีการคมนาคมยากลำบากอาทิโรงเรียนบ้านหินตั้งสาขาทิไล่ป้าปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3มีนักเรียน37คนนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงมีครูและบุคลากร4คนภาษาที่ใช้สื่อสารคือภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นโรงเรียนบ้านก่องม่องทะห้องเรียนบ้านเกาะเสด็งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน59คนนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงมีครูและบุคลากร6คนโดยพื้นที่โรงเรียนและชุมชนอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกในการนี้องคมนตรีได้ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาของชุมชนในการทำกินด้วยการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือดูแลชุมชนให้ความรู้เรื่องคนอยู่กับป่าการดูแลป่าการทำเกษตรบนพื้นที่เขาโดยไม่บุกรุกป่าและโรงเรียนบ้านก่องม่องทะสาขาพิเศษเกริงสดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2มีครู2คนมีนักเรียน29คนโดยนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียง
ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิอาทิโรงเรียนเพียงหลวง3บ้านเหมืองแร่อีต่องในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน53คนครูและบุคลากร6คนนักเรียนมีทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาดำเนินโครงการตามกลยุทธ์ต่างๆอาทิกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนเช่นเก็บขยะรอบชุมชนและบริเวณวัดการเข้าค่ายพุทธบุตรมีการฝึกอบรมมัคคุเทศน้อยเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านอีต่องตำบลปิล็อกนอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพเช่นการอบรมนวดแผนไทยชงกาแฟและเครื่องดื่มผลจากการทำกิจกรรมนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลังจบการศึกษาได้โรงเรียนเพียงหลวง3บ้านใหม่ไร่ป้าในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน72คนในจำนวนนี้มีนักเรียนพักนอน12คนมีครูและบุคลากร6คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงและกระร่างโรงเรียนได้ดำเนินโครงการตามกลยุทธ์ต่างๆอาทิกลยุทธ์การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยการสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการปลูกข้าวไร่ดอกพยอมปลูกเห็ดนางฟ้าและการทำปุ๋ยหมักนอกจากนี้มีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปสอนการทำผ้าการทอผ้ากระเหรี่ยงเป็นการบูรณาการชุมชนเข้ากับโรงเรียนและโรงเรียนเพียงหลวง3บ้านเหมืองแร่อีต่องในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีห้องเรียนพระธาตุโบอ่องปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน139คนในจำนวนนี้มีนักเรียนพักนอน3คนมีครูและบุคลากร8คนนักเรียนบางส่วนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงองคมนตรีร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นกับ UNODC สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาวันนี้ที่กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียพลเอกกัมปนาทฤทธิ์ดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติสมัยที่63โอกาสนี้ได้ร่วมหารือในโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นกับผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC และผู้จัดการ UNODC ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการพัฒนาต่อยอดความร่วมมือในปีพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นการหารือตามความร่วมมือต่อเนื่องที่ต้องการนำองค์ความรู้ทางเลือกการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแบบโครงการหลวงไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาความร่วมมือในปีพุทธศักราช2563นี้เป็นการจัดทำความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการภายใต้แผนการปฏิบัติงานร่วมระหว่าง2หน่วยงานแทนการลงนามในบันทึกความเข้าใจโดยโครงการหลวงจะดำเนินการต่อเนื่องในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์พัฒนาและส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดคุณภาพส่งเสริมการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนแก่กลุ่มสตรีให้การปรึกษาแนะนำเทคโนโลยีการปลูกผักในระบบโรงเรือนและระบบน้ำหยดพร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลเขตหนาวให้เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินโครงการส่วน UNODC เมียนมาแลกเปลี่ยนโดยให้การสนับสนุนการพัฒนากาแฟอาราบิก้าส่งผู้เชี่ยวชาญกาแฟมาให้การปรึกษาและฝึกอบรมเทคนิคการผลิต
การปลูกกาแฟแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโครงการหลวงพร้อมนั้นนำเมล็ดพันธุ์กาแฟสายพันธุ์คุณภาพทดลองปลูกในพื้นที่โครงการหลวงและยังรวมไปถึงการให้ความรู้ถ่ายทอดเทคนิคในการเก็บและการจัดการหลังการเก็บกาแฟคุณภาพสูงอีกด้วยประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วอาทิประชาชนจากเขตราชบูรณะจากเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะเช่นเคย